สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและนี่ครับผมมาทดสอบเจ้าปอร์เช่911ครับหลังจากการขับไปแล้วนะครับตอนนี้อยากให้มาดูรายละเอียดกันว่าลึกๆแล้วจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างกับความใหม่ของเจ้าตัว992ตัวนี้และนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่สดๆร้อนๆออกจากโรงงานมาพร้อมกับงานนี้โดยตรงนะครับนั่นคือรุ่นหลังคาเปิดได้นะครับ convertible นะครับซึ่งเตรียมที่จะวางขายในเร็วๆนี้นะฮะไปอยากให้ไปดูอันนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเขาวางขายแน่นอนครับสำหรับตัวรุ่นเปิดประทุนแต่ไปดูในรายละเอียดกันนิดนึงครับว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับ992ตัวนี้ฮะแน่นอนครับอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบมันดีว่าเครื่องยนต์เขายังคงเป็น3ลิตรเทอร์โบเหมือนเดิมแต่แตกต่างครับแตกต่างตรงที่ชิ้นส่วนและวัสดุรวมถึงการออกแบบดีไซน์ท่อทางเดินชุดนี้ก็ใหม่ครับให้ดูนะฮะชุดนี้ใหม่หมดเลยนะครับชุดนี้คือชุดอินเตอร์คูลเลอร์ปรับทางเดินของอากาศใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับตัวหัวใจของเขานั่นก็คือเทอร์โบก็ปรับใหม่เปลี่ยนเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นทำให้มีพลังกำลังมากขึ้นจากเดิม420เป็น450แรงม้าก็คือง่ายๆว่า30แรงม้าส่วนแรงบิดจาก500กลายเป็น530นิวตันเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าแรงขึ้นโดยที่เครื่องยนต์ยังเท่าเดิมอยู่นั่นเองนะครับก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั้นต้องบอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดอีกหนึ่งรายการครับซึ่งเขาเลือกใช้ของ Piezo นะครับก็ฉีดได้ละเอียดมากขึ้นเป็นฝอยมากขึ้นแล้วก็ฉีดได้เร็วขึ้นแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับมีอะไรอีกในส่วนนี้นี่ฮะระบบบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทาง Porsche ใส่เข้ามาเพิ่มขึ้นมากมายไก่กองเลยนะฮะแล้วนี่ถ้าท่านเห็นให้ลงลึกนี่เขาผ่าให้ดูนะครับคันนี้เป็นคันที่ผ่าให้ดูนี่คือสายไฟต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมได้คุยกับวิศวกรมาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการออกแบบรถยนต์ในการทำทั้งหมดเพราะว่าสายไฟชุดสายไฟชุดอุปกรณ์ต่างๆทำยังไงให้มันอยู่ได้ครับมันแทบจะมีสิ่งที่ท่านเห็นนี่คือแน่นไปหมดนะครับเนี่ยฮะดูอีกจุดหนึ่งที่ขยายเพิ่มขึ้นมานั่นคือล้อนะครับล้อจากเดิมล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะครับตอนนี้ล้อหลัง21นิ้วล้อหน้า20นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อที่ไม่เท่ากันนะครับโชคอัพก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเปลี่ยนขึ้นมาคือให้มีการตอบสนองที่ไวขึ้นไวกว่าเดิมมากนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูอย่างคันนี้เห็นชัดๆว่าเขาผ่าให้เราดูแล้วนี่ฮะเสาต่างๆตัววัสดุต่างๆมีการบุมีการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงนี่ฮะส่วนพวกนี้ก็คือตัวกลไกของกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับลำโพงนี้ไม่ใช่ลำโพงธรรมดานะครับเป็นบูมเมสเตอร์นะครับก็ระดับ Porsche นะครับระดับ Porsche ทั้งทีจะให้ใส่ธรรมดาได้อย่างไรนะครับนี่ฮะในส่วนของทางด้านหน้าครับมาฮะนี่คือความใหม่อีกหนึ่งประการครับนั่นก็คือในส่วนของตัวโคมไฟหน้าครับชุดไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ซึ่งสามารถที่จะดีเทคคนหรือว่ารถหรือว่าวัตถุต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่เขาก็ดีเทคได้นะครับให้รู้ว่าเขาก็จะสามารถอะแดปต์ปรับความแรงปรับความสูงของตัวไฟได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ปกตินะครับนี่ฮะอันนี้คือฝั่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหน้าตาก็จะสวยงามเนี่ยตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับนี่นะฮะให้ดูแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นกลไกใหม่และสำคัญมากๆนั่นคือตัวช่องดักลมตรงนี้ครับนี่คือช่องดักลมแต่ตอนนี้ปิดอยู่นะแต่ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงหรือว่าต้องการแรงกดมากๆเขาก็จะเปิดนะครับเพื่อระบายลมเข้าไปซึ่งลมนี้เอาไปทำอะไรไปช่วย
ในแง่ของแรงกดครับทำให้รถนั้นเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ลงไปในรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆของเจ้าปอร์เช่นั่นคือการลดน้ำหนักครับนี่คือตัวถังที่ท่านเห็นอยู่นี่30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อีก30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นวัสดุพิเศษซึ่งมีน้ำหนักเบาเหล็กแท้ๆใช้เพียง 12% เท่านั้นนะครับจากสัดส่วนที่มาส่วนที่เหลือเป็นวัสดุอื่นๆที่นำมาผสมกลมกลืนเพื่อทำให้รถนั้นมีน้ำหนักเบาแต่ไม่ใช่แค่เบาเพียงอย่างเดียวมันยังคงความแข็งแรงและมีความมั่นคงทำให้การขับขี่นั้นยอดเยี่ยมนะครับก็เรียบร้อยนะฮะจุดใหญ่จะความรวมทั้งหมดของเจ้า Porsche 911992ตัวใหม่ตัวนี้ก็แล้วพบกันที่เมืองไทยนะครับตอนนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ